เริ่มต้นมาก็ต้องคำนี้นะคะคำจำเลยค่ะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยนะคะก็ถอดแบบน้ำเสียงแล้วก็ทำนองที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเคยร้องเอาไว้แบบเป๊ะๆค่ะแทบไม่ต้องให้คนฟังนึกนานนะคะวันนี้คือผลงานต่อยอดมาจากเพลงลืมไม่ลงค่ะกับเพลงดังคุ้นหูอีกนับ10เพลงนะคะเช่น16ปีแห่งความหลังน้ำตาจ่าโทแซ่ซื้อไอ้หรือเจ็กนังนะคะหนาวนี้พี่ตายแน่ค่ะซึ่งก็ใช้ชื่อเพลงว่าคิดถึงสุรพลนะคะเพลงนี้นี่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในนามของทายาทค่ะร้องกันบ่อยๆตามเวทีช่วงสักประมาณ 4-5 ปีหลังมานี้ค่ะนี่ตัวแทน5คนจากบ้านสุรชัยสมบัติเจริญค่ะก็นำมาร้องแทนความคิดถึงนะคะชวนคุณผู้ชมไปฟังเพลงการร่วมรำลึกครบรอบ50ปีที่จากไป16สิงหาคมนี้นะคะก็จะจัดเป็นเวทีลูกทุ่งแบบเต็มรูปแบบเลยที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลาก็ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนนักร้องนักแสดงเนี่ยจะขึ้นเวทีกันเยอะเลยนะคะแต่ที่ว่าเป็นโชว์พิเศษเนี่ยเห็นจะเป็นกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะคะคนนี้เนี่ยบอกแล้วเนาะว่าเป็นแรปเปอร์นะคะส่วนจะมีใครมาอีกนะคะก็มีคนนี้ค่ะนางเอกสาวหน้าหวานคุณแพนเค้กเขมนิจจามิกรนะคะที่จะไปแจมด้วยในฐานะเพื่อนของหลานปู่สุรพลเพราะว่าเคยร่วมงานกับคุณร็อกกี้สุรบดินทร์ค่ะตั้งแต่ละครเรื่องแรกๆนะคะแล้วก็เพลงจ้างก็ไม่จองค่ะที่ครูสุรพลแต่งแก้เพลงหัวใจผมว่างก็เคยร้องมาแล้วนะคะนางเอกสาวก็บอกว่าจะเลือกเพลงที่ลงตัวที่สุดแล้วก็จะไปสนุกกับแฟนๆค่ะ9ปีที่แล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าผ่านไปเร็วมากได้ขึ้นเวทีกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ร้องเพลงกันแล้วก็มาครั้งนี้เช่นกันที่พี่ร็อกกี้บอกว่าเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตอีกที่สุพรรณบุรีแล้วรู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเราจะร้องเพลงอะไรดีจะเอาเพลงเดิมที่เคยร้องกลับมาร้องไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะซ้อมเพลงใหม่กันอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเป็นบรรยากาศของเวทีที่เป็นลูกทุ่งจริงๆเนี่ยมันคือความอบอุ่นนะมันคือความสนุกมันคือแบบเรียกความใกล้ชิดนะเนาะมันก็เลยเป็นอะไรที่แพนรู้สึกว่ามันจะสบายสบายเป็นงานที่ทางครอบครัวนะคะอยากจะตอบรับแล้วก็เหมือนเป็นการให้ของขวัญกับแฟนเพลงทุกท่านนะโดยการจัดเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะวันที่16สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ในวันที่15ก็จะมีการจัดทำบุญที่ศาลาคุณปู่ที่วัดป่าเลไลเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในส่วนของแขกรับเชิญต่างๆนี่ก็จะมีพี่แพนเค้กนะคะมีพี่เบิ้มมีพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะมีพี่โจโจ้โดมินันหรือว่าจะเป็นพี่รุ่งสุริยาคือต้องบอกว่างานนี้แขกรับเชิญเยอะมากไม่ต่ำกว่า10ท่านแน่นอนแซ่ซีไอ้หรือเจ็กนังเป็นตายพี่ก็ยังรักเธอพอถามถึงการเตรียมความพร้อมของทายาทนะคะกรณีที่จากนี้ไปค่ะลิขสิทธิ์เพลงที่เคยดูแลราวๆ300เพลงเลยนะคะจะเป็นสมบัติสาธารณะแล้วนะคะตามที่กฎหมายกำหนดค่ะหมายความว่าทุกคนเนี่ยสามารถนำเพลงไปใช้ได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนี้ค่ะโดยไม่ต้องขออนุญาตหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์กับทายาทอีกต่อไปแล้วซึ่งทางครอบครัวเขาก็บอกว่าเป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าบางเพลงเนี่ยที่ครูสุรพลร้องไว้คนเข้าใจผิดว่าอ้าวร้องด้วยแต่งด้วยหรือเปล่านะคะทั้งที่เป็นลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นก็เลยย้ำค่ะว่าดูกันให้ดีก่อนนะคะก็มาพูดคุยกันถึงหลักปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าจะถูกนำไปใช้ดัดแปลงยังไงบ้างแต่ก็เห็นว่าเพลงของครูสุรพลเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่เคยหวงค่ะหากว่าจะนำไปใช้ตามคุณค่าของบทเพลงเก่าค่ะ16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมคือตัวบทกฎหมายก็ได้เคยอ่านเหมือนกันว่าเมื่อครบรอบแห่งการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์เมื่อเสียชีวิตไป50ปีแล้วเนี่ยผลงานเพลงก็จะตกเป็นของแผ่นดินนะซึ่งรายละเอียดตรงนี้มันกว้างมากอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะว่าตรงไหนเป็นส่วนของแผ่นดินนะฮะแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันก็คือลิขสิทธิ์อาจจะตกเป็นของแผ่นดินแต่ว่าค
ความเป็นคุณพ่อสุรพลสมัยเจริญเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุยังเป็นของพ่อเราเป็นของครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีความยินดีด้วยนะในการที่จะเห็นเพลงพ่อเนี่ยไปที่ไหนนี่ก็เพลงพ่อเรานี่ก็เพลงพ่อเราเพลงไม่ใช่เฉพาะเพลงคุณปู่นะฮะผมรู้สึกว่าเพลงหลายๆเพลงในบ้านเราแล้วก็หลายๆเพลงที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนถ้าเกิดว่าเรามานั่งหวงนะฮะหรือว่ามานั่งงกอ่ะมันก็งั้นก็ฟังเองที่บ้านเถอะนึกออกมั้ยเรารู้สึกว่าแล้วก็มีหลายๆเพลงเลยด้วยที่เป็นเพลงคุณปู่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตหรือในเรื่องของคนที่เริ่มต้นกับการที่เริ่มเป็นศิลปินเป็นเพลงที่ไว้ฝึกร้องหัดร้องอะไรแบบเนี้ยนะฮะเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาละที่ทุกๆคนก็จะได้สามารถใช้ได้อย่างสบายใจสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจซาบซึ้งสวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงูเห่าค่ะหลังจากวันครบรอบเรื่องลิขสิทธิ์เพลงที่สิ้นสุดการคุ้มครองไว้กับทายาทนะคะก็คงต้องเป็นไปตามกฎหมายกันต่อค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้ยินข่าวกันอยู่นะคะว่ามีฟ้องร้องกันยืดเยื้อเหลือเกินสำหรับครอบครัวนะคะที่จะชนะคดีแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นทรัพย์สินในบั้นปลายชีวิตของคุณศรีนวลสมบัติเจริญคู่ชีวิตของครูสุรพลนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปได้2ปีก่อนค่ะ